ส้มตำแกงเขียวหวานกินผลไม้หรือว่ากินเผือกมันเนี่ยให้มันทันสมัยสอดคล้องหน่อยวันนี้ฉันทั้งส้มตำทั้งฉันทั้งขนมจีนทั้งแกงส้มฉันหลายอย่างของสัตว์ทายวันนี้ชูชกเดินทางสาธุของหลวงตาครับจะดูเลขก่อนหลวงตาถวายแหล่นอกในท้ายกันมหาคน$100สาธุเราครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้ว่าเสือต้องไม่กินเนื้อเสือแต่นี้ผู้ใหญ่ให้เป็นผู้น้อยก็ต้องร้องรับศรัทธาเพื่อความปลอดภัยต้องหยิบใส่ย่ามไปก่อนการที่พระพูดแบบนี้อย่างนี้ในเมืองไทยเราเรียกว่าบางทีต้องมีอะไรที่สอดแทรกบ้างเปลี่ยนบรรยากาศก็ไม่ให้เกิดความตื่นเครียดจนเกิดไปในเรื่องการฟังเทศและที่ญาติโยมลุกมาเนี่ยมาใส่ย่ามใส่พานถวายพระก็ได้ประกำลังใจนะถ้านั่งงานเกินไม่ดีโยมเคยเห็นไหมเวลาเขาเพาะต้นไม้เมืองไทยเนี่ยเพาะเม็ดมะม่วงเพาะมะปรางเพาะต้นกล้าสัตว์เนี่ย2-3 เดือนเนี่ยเขาต้องย้ายนะไม่ให้รากมันทะลุดินถ้าโยมไม่ลุกมาติดกันเทพเพิ่มเติมเนี่ยลากมันจะลุกไปถึงเชิงล่างเลยใครที่ยังไม่ลุกมาระวังนะโยมลากมันรอบทะลุเก้าอี้ทะลุไปถึงที่ฉันอาหารข้างล่างเลยระวังนะอันนี้ก็เป็นมุกที่บอกให้โยมได้เกิดเขาบอกว่าเนี่ยที่บอกว่าไปฟังเทพคนโบราณก็จะแตกสตางค์เตรียมเขาไว้มันจะมีอะไรต่างๆที่ให้มีโอกาสเราร่วมทำทุกการในโยมนะอันนี้เรียกว่าได้การละนิดการละหน่อยสร้างฐานบารมีชูชกเดินทางในท้ายการที่5มาพบกับพานเจตบุตรก็สามารถที่เอาตัวรอดมาได้มาเจอกับอัจจุฤษีที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์มหาโดมิตรได้อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้ว่ามาพบอัจจุฤษีอาจารย์ฤาษีเนี่ยโยมไม่ใช่ว่าโง่นะแต่แก้โง่เขาบอกว่าคนโบราณเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนที่โง่ไม่เป็นหรอกเป็นใหญ่ยากบางครั้งก็แก้โง่ภรรยาไปซักไซส์สามีใช่ไหมพอสามีโกหกภรรยาจับได้สีดำจ้ะเจอเลยจ้ะอันนี้ไม่มีที่ไหนนะจ๊ะเนี่ยเป็นลูกประคำเด็กน้ำพีของแท้เลยจ้ะปลุกเสก9เดือน9เกจิกนะจ๊ะมานี่เลยจะบอกเลยจ้ะอาจารย์ฤาษีแก้งโง่เขาบอกคนเราบางครั้งเนี่ยต้องแก้งโง่บ้างถ้าโง่ไม่เป็นนะเป็นใหญ่ยากแต่ถ้าโง่มากๆนี่ไม่ได้นะโยมโง่ดักดานเลยนะไม่ได้เหมือนพ่อแม่ไปซักไซส์ลูกนะไปซักไซส์ลูกรู้ทั้งรู้ว่าลูกโกหกบางทีก็ต้องปล่อยไปบ้างเพื่ออะไรดูความฉลาดของเขาฉลาดตรงไหนโอ้เขารู้จักวิธีการแก้ปัญหานี่เขารู้จักวิธีการเอาตัวรอดนี่ลูกเราฉลาดนี่แต่เราจับได้ไล่ทันเนี่ยแต่บางครั้งก็ต้องเฉยบ้างนะอย่างนี้เป็นต้นชีวิตก็จะเป็นสุขได้เหมือนกันอาจารย์ฤาษีแก้โง่
ปรากฏว่าชูชกได้ใจหลอกผ่านเจตบุตรนะในการที่6มาได้มาในการที่7ไอ้ชูชกก็กระยิ่มยิ้มย่องถ่ายว่าตัวเองนี่มีความสามารถหลอกล่ออัจฉรุสีได้อัจฉรุสีให้ที่พักหนึ่งคืนดูผลไม้ดูอาหารต้อนรับชูชกเป็นอย่างนี้ลุ่งขึ้นเช้าพาชูชกเดินป่าชมนกชมไม้บรรยายสภาพป่าต่างๆให้กับชูชกได้ฟังปรากฏว่าเดินมาถึงสัตว์หนึ่งสัตว์นี้เขาเรียกว่าสัตว์มุจลินนี้เป็นสัตว์น้ำที่มีสัตว์น้ำต่างๆในสัตว์นั้นมากมายซึ่งอาจารย์ฤษีก็เลยพรรณนาสภาพป่าให้กับชูชกได้ฟังถ้าเป็นทำนองแหล่ข้างในจะอยู่ในคัมภีร์แต่ถ้าเป็นทำนองแหล่นอกเป็นแหล่แก่แหล่นี้แหล่ยากแหล่นี้เป็นอีกแหล่หนึ่งที่เป็นแหล่ปราบเซียนเป็นแหล่ที่ต้องใช้ power สูงมากเพราะเป็นทำนองเต้นต้องใช้เสียงใหญ่พอดีได้ฟังของครูบาอาจารย์มาก็พยายามจดจำเอาไว้มีโอกาสก็จะนำมาให้ฟังเพื่อรักษาไว้ภูมิปัญญาที่เขาแต่งไว้เรียกว่าเป็นแหล่นอกประกอบในท้ายกันตรงนี้ให้ญาติโยมได้สดับก็ฟังเชิญฟังนะจ๊ะแกเป็นนั้นสามุดนะจรีอินกระแสเอาข้าวมาเสือกแช่แย่ๆแล้วก็มา